เหรียญสองบาทสีทองที่มีหมุนเวียนของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดติดอันดับที่สองเหรียญหายากถ้าเป็น UNC ขายได้เราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอซีทุกท่านพี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสองบาทสีทองที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากลำดับที่สองนะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเมื่อก่อนก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งอันนี้ ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับที่สองนะคะพี่จอยเดาว,ว่าสีเงินน่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่อันดับที่สองเหรียญหายากของเหรียญสีทองนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะ เป็นพระบรรมรฤาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีความสวยงามแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้ติดอันดับที่งจำนวนการผลิตอยู่ที่ 29, 8, 10, ้าล้านแปดแสสิบหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะขออภัยนะคะย้ำนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศร,ร้อย ห้สเจ็ดสีทองชนิดราคาสองบาทจำนวนการผลิตอยู่ที่ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งมื่นเหรียญน,นะคะติดอันดับที่สองเหรียญหายากแบบนี้ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอ่าพระบสดวัดสะเกตนั่นเองนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ เริ่มหายากนะคะวันที่ประกาศใช้ก็ากุมภาพันธ์พศองพันหห้้้าารออยสิบเ็ดนะคะขนาดของเหรียญก็อยู่ดห้านะคะแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่สี่กรัมนะคะก็ประมาณนี้ ราคาถ้าเป็น U N C ก็มีการซื้อขายกันไม่เกิน30บาทนะคะยังไม่วือหวานะคะสำหรับเหรียญจีทองแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอันนี้อยู่ที่สองคนซื้อขายกันนะคะพี่จอยก็ไม่ทราบราคาแน่ชัดนะคะพี่จอยก็เก็บไว้หลายเหรียญน,นะคะอยู่ที่ความชอบของนักสะสมนะคะใครชอบ อ่าปีไหนพออไหนก็หามาเก็บสะสมกันได้เลยวันนี้พี่จอยก็มาบอกกล่าวในเรื่องของอ,อันดับของเหรียญสีทองสองบาท นะคะปีพศ2อ5พสิบได้บอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าติดอันดับที่สองเรียนหายากเก็บได้เก็บเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเก็บสะสมเพราะว่าการสะสมเราก็คือการออมออมวันนี้เราก็มีกินไมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าออมวันนี้เพื่อที่เราเราจะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะจากราคาอ่า หลักสิบอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันก็จะอาจไม่อาจอาจจะคิดได้นะคะว่าอนาคตจะมีราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการเออเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สองนะคะหายากลำดับที่สอง เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เวลาไปจับจ่ายซื้อของลองพลิกดูข้างหลังดูนะคะเผื่อพบเจอเหรียญ2บาทปีพศ2557พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะ ณปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันเกินหน้าเรียนแล้วนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะพเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้าจ้าผิดพลาดประการใดพี่จอยต้องขออภัยด้วยสวัสดีคะ่ะ